นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมถึงเวลาปฏิบัติธรรมได้เวลาอันดีให้พากันตั้งอกตั้งใจความตั้งใจเป็นหลักปฏิบัติอันสำคัญคนเราทุกคนนั้นถ้าไม่มีความตั้งใจในใจของตนนั้นเรียกว่าใช้การไม่ได้ความตั้งใจความตั้งสัตย์ความอธิษฐานในใจจึงเป็นหลักปฏิบัติอันสำคัญฉะนั้นการปฏิบัตินี้เราจะต้องฝึกการนั่งสมาธิภาวนาให้เป็นหลักจิตใจของตนตลอดไปจนหมดลมหายใจการนั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิแสดงความองอาจกล้าหาญว่าจิตใจของเราจะให้เหมือนเพชรคือว่าแข็งแรงแข็งแกร่งโซ่กับกิเลสมารสังขารมารในใจให้ได้เรียกว่าเพชรเมื่อเรานั่งขัดสมาธิเพชรแล้วเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาเมื่อหลับตาแล้วก็ให้เป็นหลับอย่าให้เพียงว่าหลับๆมึนๆอยู่อย่างนั้นต้องเอาให้มันจริงควบคุมปริมณฑลที่เมหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่แหละชื่อว่าการภาวนาทำให้เกิดให้มีขึ้นที่นี่ไม่ให้จิตนี้แสสายลุ่มหลงไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายไม่ให้หลงไหลไปตามสมมุติของโลกให้จิตใจมาสงบตั้งมั่นทวนกระแสใจของตนเข้ามาจิตใจของเราจริงๆไม่ได้อยู่นอกกายมีอยู่ในกายมีอยู่ในจิตสิ่งนี้ก็คือจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ดวงจิตดวงใจที่มีความรู้อยู่นี้นับตั้งแต่เรามาเกิดในท้องแม่จนคลอดออกมาจนเจริญวัยใหญ่โตแก่เท่าชรามาแล้วบางคนก็จิตใจอันเก่านั่นเองแต่ว่าจิตดวงนี้ทานศีลภาวนายังไม่มากยังไม่พร้อมพอจิตดวงนี้จึงได้หลงไปตามวัยต่างๆที่ผ่านมาประถมมาวัยคือวัยแรกเกิดวัยแรกวัยเด็กมันก็ผ่านมามัชฌิมาวัยผู้ผ่านมัชฌิมาวัยปานกลางไปก็มีผู้ยังไม่ผ่านก็ผ่านไปโดยลำดับเมื่อวัยต่างๆผ่านไปนี่แหละจิตใจที่ยังไม่ได้อบรมให้รู้แจ้งเห็นจริงเสียก่อนเมื่อผ่านวัยต่างๆไปใจดวงนี้มันก็หลงไปตามอารมณ์ต่างๆตลอดกาลในทางพุทธศาสนาท่านจึงมีวิธีการ
ให้ภาวนาบทนั้นบทนี้มีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นหรือว่าภาวนาอานาปาลมหายใจทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตใจเผลอให้กำหนดได้ว่าลมหายใจเข้าไปแล้วถ้าออกมาไม่ได้ก็ตายได้อันนี้เรียกว่านึกมรณะกรรมฐานไปในลมหายใจเข้าออกผู้มานึกมาคิดมานึกอย่างนั้นก็จิตใจดวงผู้รู้หนูนี่แหละเรียกว่าเอาใจสอนใจเอาจิตสอนจิตเอาตนสอนตนพระธรรมมีในคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นี้จะต้องอาศัยอย่างนี้จึงจะเข้าใจจึงจะรู้ได้เข้าใจอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงเปรียบเทียบให้เราผู้ปฏิบัติตามทายภายหลังให้เข้าใจว่าท่านชักลูกเปรียบมาว่าช่างตีเหล็กสมัยโบราณเขาเอาเหล็กตีเหล็กกลายเป็นมีดพระจอบเสียนเสียมขวานไปได้คือเหล็กที่จะมาตีเป็นมีดเป็นพร้าเป็นขวานเป็นเครื่องใช้ไม้สอยของมนุษย์สมัยโบราณหรือสมัยนี้เขาก็ยังตีอยู่เหล็กที่ตีก็เป็นค้อนเหล็กค้อนเหล็กค้อนรองค้อนทั้งอยู่ข้างล่างก็เป็นเหล็กทีนี้เมื่อมีเหล็กสามเหล็กอย่างนี้ทำอย่างไรก็เอาเหล็กที่จะต้องการทำเป็นมีดพร้าจอบเสียมขวานเครื่องใช้ไม้สอยไม่ว่าอะไรทั้งหมดเอาเข้าใส่ไฟเผาจนแดงโศกเข้าจนมันแดงแดงแล้วก็มีครีมอีกคาบเอาจับออกมามาตีทีนี้ถ้าหากว่าเหล็กมันยังเป็นท่อนใหญ่อยู่อันนั้นจะต้องลงคะเนินลงคะเนินคือว่าหลายคนมาช่วยกันตีจนกระทั่งว่ามันเล็กลงจนใช่การตัดออกมาจะทำมีดพลาจอบเสียมอะไรก็เอาตามส่วนแล้วก็ตีคนเดียวมันเอาเหล็กตีเหล็กนั่นแหละพอเหล็กมันหายแดงแล้วก็เอาเข้าใส่ไฟใหม่แดงแล้วก็เอามาตีใหม่อย่างนี้แหละจนตีมีดสำเร็จตีพลาตีขวานอะไรก็สำเร็จลงมาหมดทุกอย่างอันนี้โบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายเปรียบไว้ให้เราเอามาคิดมาภาวนาดูเหล็กจะกลายไปเป็นเครื่องใช้ไม้สอยก็ต้องอาศัยเอาเหล็กตีเหล็กคนเป็นผู้จับเหล็กมาตีการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานการทำบุญให้ทานเรียกว่าทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก็เอามาฝึกฝนกายวาจาจิตของเราทุกคนเหมือนเหล็กตีเหล็กนั่นแหละเอาจิตใจผู้รู้ผู้เห็นจิตใจในตัวเรานี่แหละมากำหนดพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงแม้จิตใจนี้จะอยู่ภายในนี้ก็ตามมันหารู้ไม่ว่าร่างกายสังขารของตัวเองท
ที่มาโยอาศัยนี้มันเต็มไปด้วยปุพโพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเมื่อเกิดมาแล้วก็มีชราความแก่มีพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยบังเกิดมีขึ้นเสมอเป็นคราวๆบันสุดท้ายแห่งชีวิตของแต่ละบุคคลก็คือมรณะมรณังความตายก็จะมาตัดชีวิตลงไปนี่เราต้องภาวนาเพียรเพ่งดูในกายในตัวในจิตภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเข้าไปเดี๋ยวนี้จิตมันไม่ได้มองตัวเองมันมองออกข้างหน้าข้างนอกไม่โอปนัยิกธรรมไม่น้อมเข้ามาไม่เอามาเตือนใจจิตใจมันก็ออกนอกแทนที่มันจะนั่งดูนอนดูพิจารณาอยู่เพราะจิตมันก็โยภายในนี่จิตดวงผู้รู้อยู่แต่ด้วยอำนาจกิเลสมารสังขารมารขันธมารมันไม่ยอมให้พินิจพิจารณามันให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปภายนอกดิ้นรนวุ่นวายไปตามกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเอาตัณหาออกหน้าออกตาอยู่ตลอดเวลาเจ้าราคะตัณหาอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานทั้งหลายก้าวหน้าไปไม่ได้มีแต่จะถอยหลังเข้าคลองเพราะไม่ดูกรรมฐานก้อนกรรมฐานอสุภกรรมฐานอันมีอยู่ในตัวอันมีอยู่ในกายนี้ตัวของคนเหล่านี้ท่านว่ามันมีบาดแผลอยู่ตั้ง9แห่งแต่จิตผู้อยู่ภายในมันก็ไม่เห็นบาดแผลคือว่าสิ่งที่เป็นช่องเป็นที่ไหลเข้าเทออกซึ่งของปฏิกูลตามี2ป่องสองช่องสองปล่องแทนที่จะมากำหนดพิจารณาให้เห็นว่าลูกตาของตัวเองที่เห็นลูกต่างๆนั้นมันเห็นหรือไม่ว่าลูกตาเป็นอย่างไรกระบอกตาเป็นอย่างไรน้ำเลือดน้ำเหลืองที่มาเลี้ยงร่างกะมาเลี้ยงตาได้พิจารณาหรือยังเมื่ออยู่ดีสบายตานี้กิเลสมนุษย์คนเราก็มักจะมาเห็นว่าตางามงามจริงไหมถ้างามก็คงไม่มีขี้ตาไหลออกมาถ้างามจริงก็คงไม่มีน้ำตาไหลออกมาทุกคนก็ย่อมเห็นเคยเห็นนับตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงคนใหญ่ถ้าไม่ถูกต้องตามความประสงค์ของตนหรืออะไรผิดหวังขึ้นมาร้องให้น้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาไม่รู้มันมาจากไหนเมื่อความเศร้าโศกเสียใจโลกตายเสียเมียตายจากทัดพลากจากของรักของชอบใจน้ำตามันไหลออกมาเป็นน้ำเป็นท่าไหลออกมาอย่างนั้นนั่นดูนะความทุกข์ความเดือดร้อนมันไหลออกมาแล้วก็ทวารทั้ง9ตา2หู2หูนี่ก็ไหลออกซึ่งของโสโครกปฏิกูลบางคนก็หูหนองหูเน่าหูมันเป็นโพรงมันเน่าก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะหูจมูกมีสองปล่องจมูกหรือว่าดังมันมีสองปล่อง
จ้าดังเจ้าจมูกนี่ก็ไหลออกมาด้วยน้ำมูกถ้าเกิดคราวไหนเป็นหวัดขัดจมูกแล้วไหลไม่หยุดไม่ยั้งเลยนั่นแหละทวารทั้งเก่าตาสองหูสองป่องแล้วก็จมูกสองปอกเป็นหกแล้วนะแล้วก็ปากหนึ่งหนึ่งเจ้าปากนี่ไม่ใช่ของเล่นโสโครกปฏิโกณสำคัญเพราะว่าเป็นทางลำเลียงอาหารการขบฉันอะไรต่อมีอะไรแหละจะกินอาหารก็เอาเข้าทางนี้เวลาเอาเข้าไปนั้นรสอร่อยหอมประดับประดาตกแต่งก็ให้ดูให้มันทั่วเวลาเข้าไปทำไมจิตใจมันเห็นเป็นอย่างหนึ่งเวลามันไหลออกมามันมาทางไหนไปไหนกันก็ให้ดูสิพิจารณาอยู่ในตัวนี่ให้เจตผู้โยภายในดูของจริงไปดูคนอื่นนั้นไม่จริงดูตัวของเราเองนี่แหละเห็นไหมคือว่าทวารทางเก้ามันทะลุเป็นบาดเป็นแผลใหญ่ๆไม่หายตั้งแต่เกิดจนตายบาดแผลทางอื่นยังยาหายได้ทวารทางเก้านี่หามากรักษาไม่หายถ้าปิดก็ตายถ้าเปิดไว้ตามธรรมดาก็คอยยังชั่วหน่อยนี่แหละดูสิไปอยู่ที่ไหนทวารทั้งเก้าไหลเข้าเทออกซึ่งของโสโครกปฏิกูลจะมาหัวเราะเข้าใจว่าเรายังเด็กยังหนุ่มเราไม่แก่ไม่ชราเรายังไกลจากความตายได้หรือมันตายไปทุกชั่วโมงนาทีวินาทีมันแก่ไปทุกชั่วโมงนาทีวินาทีมันตายอยู่ตลอดเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดกาลอันโลภขันธ์อันนี้จิตหลงมันจะมานั่งคอยจ้องจะเอาความสุขในเนื้อในหนังในทวารทั้งเก่าเพราะไม่กำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบทวารปากนี่สำคัญมากปากนี่พูดมากปากเปียกก่อนไม่เฉพาะแต่สิ่งปฏิกูลที่ไหลเข้าไปมันมีปากเขาว่าปากเหม็นปากเหม็นปากหอมมีเหม็นมันก็มีหอมคำว่าเหม็นนั้นเหม็นตามธรรมชาติอันนั้นก็พอทำเนาเหม็นด้วยปากปากไม่ดีปากบาปด่าคนอื่นได้แต่ว่าด่าตัวเองไม่ได้กินตัวเองได้แต่จะทานให้คนอื่นกินไม่ได้นี่แหละปากปากนี่มันมีเลี้ยนไม่มีกระดูกด้วยกระดกไปกระดกมาถ้าลดอาหารการกินมันอร่อยอร่อยชอบใจยิ้มแย้มแจ่มใสกินเท่าไรก็ไม่พอถ้ามันขมมันฝาดมันเฟื่อนมันไม่ถูกเลี้ยนปากก็หน้าหิ้วคิ้วขมวดหรือวันไหนเวลาใดอาหารไม่ถูกปากถูกไม่ถูกลิ้นความจริงมันถูกอยู่แต่ว่าไม่ถูกใจใจภายในน่ะมันไม่ชอบคอพอใจจะเลือกกินแต่รสอาหารการกินหารู้ไม่ว่าอาหารที่ตัวเองกินเข้าไปมันไปไหนเข้าไปในกระเพาะอาหารใหม่
ไปเน่าไปบูดอยู่นั่นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปเลี้ยงร่างกายให้ประทังเป็นคนต่อไปไม่ให้ตายง่ายๆส่วนเศษอาหารก็ไหลลงไปตามลำไส้ใหญ่เราไปถ่ายกันทุกวันทุกวันก็ดูสิมันสวยงามที่ไหนกลิ่นหอมที่ไหนตกแต่งได้หรือไม่เวลาบริโภคเข้าไปก็ตกแต่งให้มันดีดีอย่างนั้นอย่างนี้ต้องภาวนาให้มันเห็นในใจไม่ใช่ว่าคำพูดแทงในใจให้มันเห็นในใจจนมันถอนออกได้ถ้ามันเห็นแจ้งชัดลงไปในจิตใจของตัวเองมันถอนได้ละได้บางคนเขากำหนดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยตับไตไส้พุงอะไรมันรวมกันอยู่เหมือนกับไม่ร้อยปลาเป็นพวงอยู่จนกระทั่งจะกินอาหารไม่ได้เมื่อมันเห็นในใจเบื่อหน่ายเหมือนญาติโยมเขาไปซื้อลำไส้ของหมูมากินตับไตไส้พุงอาหารสัตว์เอามากินแต่ไม่ได้แกงลำไส้ของตัวกินสักทีถ้าลองเอาลำไส้ของคนอื่นก็ตามของเราก็ตามออกมาต้มแล้วก็ใส่หอมกระเทียมอะไรมันอร่อยให้หลวงตาหลวงพี่กินลองดูฉันลองดูถ้ากินไม่ได้ละลากออกละนะทำไมไส้คนอื่นสัตว์อื่นทำไมกินได้ไส้ตัวเองกินไม่ลงยังไม่ได้กินแหละบางคราวเวลาคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลถูกพากระเพาะอาหารลำไส้ไปเห็นแล้วกระเพาะอาหารของคนของสัตว์เนี่ยมันก็เหมือนกันทำไมเราไปชอบกินลำไส้หมูลำไส้งัวควายมันเห็นลำไส้ของคนล่ะไม่อยากกินละมันกินไม่ลงนี่คือว่าสิ่งที่เห็นด้วยตาตัวเองด้วยสติปัญญานั้นมันเป็นอย่างหนึ่งเมื่อจิตไม่เห็นกายนี่จิตมันก็หลงในกายถ้าจิตมันเห็นอาหารการกินตามดูลงไปมันไม่น่ายินดีพอใจมันเป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกคือร่างกายของคนเรามันก็เป็นของเน่าของเปื่อยอยู่ตลอดเวลาสำรุดสุดโทรมจะต้องอาศัยธาตุอาหารเหล่านี้แหละไปรอเลี้ยงพอให้ประทังไปเหมือนกับล้อเกวียนที่มันสำรุดสุดโทรมมนุษย์ก็เอาไม้ไผ่มาขนาบทั้งสี่ด้านก็ลากไปได้บ้างมันหนักเข้าไปแล้วก็ลากไม่ไหวก็ทิ้งทันได้สรีระร่างกายของมนุษย์คนเราทุกคนก็เหมือนล้อเกวียนรถที่มันชำรุดเสียหายกำหนดดูให้รู้ทวารทั้งเก้าอันมีอยู่ในตัวแท้ๆก็ไม่พิจารณากินเข้าไปทุกวันอาหารก็ไม่ได้คิดไม่ได้อ่านไม่ได้ตามดูโดแต่มันอยู่ภายนอกเข้ามาเมื่ออาหารนั้นจะเข้าปากก็ดูให้มันดีเมื่อมันเข้าไปในปากแล้วไปบดไปเคี้ยวผสมน้ำลายก็คายออกมาดูก็ไม่เป็นน่ากินเหมือนลากหมาเหมือนอาเจียนออกมาอย่างนั้นแหละแต่ว่าจิตนั้นไม่พินิจพิจารณาอสุภกรรมฐานมีอยู่ในนั้นแต่ไม่พิจารณามันไปติดอยู่ในรสอาหารการกิน
ถ้าวันไหนลดอาหารดีจิตเย็กยิ้มแย้มแจ่มใสลืมภาวนาไปถ้าอาหารไม่ดีก็ไม่สบายใจใจมันสบายตามลดอาหารการกินนี่คือจิตมันยังไม่ภาวนายังไม่เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบมันเห็นมืดอยู่มันอยู่ในที่มืดจิตเนี่ยมันอยู่ในที่มืดมืดแปดด้านมืดสี่ด้านมืดสิบทิศเมื่อจิตเนี่ยมันมืดมองไม่เห็นปัญญาไม่เกิดเรียกว่ามันตกนรกตกนรกมืดไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นมีแต่โมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญอยู่ตลอดกาลอันนี้ท่านว่าสัตว์นรกแม้ตัวจะมาเกิดเป็นคนแล้วก็ตามในจิตในใจมันยังมืดอยู่ปุถุญาโนปุถุชนมืดแปดด้านมืดสิบด้านไม่รู้ว่าตัวมาจากไหนมาเกิดชาตินี้เมื่อเกิดมาชาตินี้แล้วตัวเองจะไปไหนจะไปอบายภูมิหรือจะไปสวรรค์เทวโลกหรือจะมาเกิดเป็นคนรู้หรือไม่ถ้าไม่รู้ก็รีบภาวนาเข้าอย่ามามัวหลับหลับไหลไหลฟุ้งซ่านลำคาญอยู่ตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะเลยดูทวารทั้งเก้าของตัวเองมันบาดแผลตั้งเก้าแห่งแล้วเป็นบาดแผลที่เรียกว่าใหญ่ด้วยรักษาไม่หายด้วยถ้าเป็นบาดแผลใหม่แล้วก็ถึงขั้นตายแล้วแต่นี้มันบาดเก่าแผลเก่าเลยไม่กำหนดพิจารณากันไอ้เจ้าจิตโมหะจิตหลงจิตอวิชชาอันนี้ก็มาหลงอยู่ในนี้แหละตัวของเราตาของเราหูของเราจมูกของเราลิ้นของเรากายของเราทวารหนักทวารเบาของเราสิ่งเหล่านี้เราจะต้องกำหนดพิจารณาดูให้แจ่มแจ้งภายในจิตใจของตัวเองแล้วถ้าจิตใจขณะใดเวลาใดมันไม่ชอบพิจารณาก็ตัวเองต้องดุด่าว่าร้ายให้ทรมานทรมานจิตใจให้มันกำหนดพิจารณาก็กำหนดไม่ได้พิจารณาไม่ได้มาอยู่ทำไมในร่างกายสังขารนี้ทำไมไม่ตายเสียแต่ยังไม่เกิดเกิดมาแล้วจะเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านพิจารณาร่างกายสังขารของตัวเองใช่ไม่ได้เวลานั่งเวลานอนเวลายืนเวลาเดินก็อยู่ในร่างกายสังขารอันนี้จะให้กำหนดพิจารณาให้เห็นว่าอสุภกรรมฐานมันเป็นอย่างไรธาตุกรรมฐานเป็นอย่างไรในร่างกายสังขารนี้ไม่กำหนดไม่พิจารณาเกิดมาทีแรกมันได้อะไรมาเวลาเกิดมาแล้วดิ้นรนวุ่นวายด้วยทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของสมบัติในโลกก็มาเอามาบำรุงบำเรอร่างกายสังขารอันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนี่แหละก็ให้ดูไปจนถึงว่าเวลาคนเราตายเราตายได้อะไรไปเอาอะไรไปติดตัวไปได้ไหมร่างกายสังขารที่จิตใจมาห่วงอะไรที่สุดเวลาตายแล้วเอาไปได้หรือ